ดีแคลนไรซ์กลายเป็นนักเตะใหม่ของปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างเป็นทางการเสียทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับนี่ถือเป็นการก้าวขึ้นชั้นอีกครั้งของมิดฟิลด์วัย24ปีรายนี้เพราะนี่คือการย้ายไปเล่นให้กับทีมระดับยักษ์ใหญ่เป็นครั้งแรกและจากเด็กที่เคยถูกเชลซีปฏิเสธเดคลานไรซ์ก้าวมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราจะพาทุกท่านไปย้อนดูกันครับถูกเชลซีปฏิเสธในวัยเด็กไรซ์คือเพื่อนซีของเมสันเมาส์นะครับที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งคู่เป็นนักเตะอะคาเดมีของเชลซีรุ่นเดียวกันโดยไรซ์อยู่กับเชลซีมาตั้งแต่อายุ7ขวบแต่สุดท้ายเมื่อถึงปี2013เจ้าตัวกลับถูกสิงโตน้ำเงินครามปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาด้วยนะครับไรซ์เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาอายุ14ปีนะครับแล้วก็ถูกเชลซีปฏิเสธในคืนวันอังคารครับพอถึงวันพุธเขาเข้าไปซ้อมกับฟูแลมนะครับที่อยู่ใกล้บ้านและพอถึงวันพฤหัสบดีครับเขาไปซ้อมกับเวสต์แฮมครับแล้วก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับคุณคอสในวันนั้นเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็นำมาสู่การต้องย้ายบ้านย้ายโรงเรียนแต่สุดท้ายมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องขณะที่การถูกเชลซีปฏิเสธนั้นไรซ์บอกว่ามันทำให้เขาเศร้ามากนะครับเพราะว่าเชลซีคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาในตอนนั้นบ้านเขาอยู่ห่างจากสนามซ้อมของเชลซีแค่10นาทีแถมยังไปดูเกมของเชลซีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถึงเวลาเขาก็ต้องลุกจากความผิดหวังและเดินหน้าต่อไปจอห์นเทอร์รี่คือแรงผลักดันไรซ์เคยให้สัมภาษณ์กับ The Times เมื่อปี2018นะครับว่าตอนที่เขายังอยู่กับเชลซีนั้นจอห์นเทอร์รี่ซึ่งเป็นกัปตันทีมมักจะเข้ามาพูดคุยกับนักเตะเยาวชนของทีมทุกคนนะครับรวมถึงทำความรู้จักกับพ่อแม่ของเด็กๆ เหล่านั้นด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับการเป็นกัปตันทีมไรซ์บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขายึดแนวทางการเล่นของของเทอร์รี่เป็นแม่แบบและตอนที่ถูกเชลซีปฏิเสธเนี่ยก็เป็นเจทีนะครับที่โทรมาคุยกับพ่อของเขาอยู่ถึง45นาทีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆและเขาก็ยังคงนำเอาประสบการณ์และคำแนะนำที่ได้จากเจทีมาใช้จนประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้นะครับตำนานขุนคอนหลังย้ายไปอยู่ในทีมเยาวชนของเวสต์แฮมครับไรซ์ก็เริ่มแสดงศักยภาพให้ทุกคนในทีมเห็นครับจนกระทั่งได้รับการคาดหมายตั้งแต่ยังอายุน้อยๆนะครับว่านี่จะเป็นทายาทที่เดินตามรอยของบ๊อบบี้มัวร์ครับตำนานนักเตะของขุนคอนไรซ์ประเดิมในทีมชุดใหญ่ของสโมสรตั้งแต่อายุ18ปีครับในเกมปิดฤดูกาล 2016-2017 กับเบอร์ลี่นะครับโดยเขาถูกส่งลงเล่นในนาทีที่91ก่อนจะได้โอกาสลงเล่นเต็มเกมเป็นครั้งแรกกับซาวด์แฮมป์ตันนะครับในฤดูกาลถัดมาถึงปี2019ครับไรซ์ทำประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของเวสต์แฮมได้ในเกมที่เฉือนชนะอาร์เซนอล 1-0 และปีนั้นเขาก็ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือ PFA ด้วยนะครับแต่แม้จะผิดหวังครับเพราะรางวัลเป็นของราฮีมสเตอร์ลิงแต่ซีซั่นนั้นเขาก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเวสต์แฮมเป็นการปลอบใจแล้วก็เป็นตอนนั้นเองครับที่เรื่องของการเล่นทีมชาติเป็นเรื่องที่เขาต้องเริ่มคิดและพิจารณาสงครามแย่งตัวแม้จะเกิดที่ลอนดอนครับแต่ไรซ์ก็มีสิทธิ์ที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไอร์แลนด์ด้วยนะครับเพราะตากับยายของเขาเป็นไอริชเขาลงเล่นให้ทีมยักษ์เขียวนะครับในชุดเยาวชนตั้งแต่ชุด U17 U21 และได้โอกาสลงเล่นให้ทีมชาติไอร์แลนด์ชุดใหญ่นะครับในเกมอุ่นเครื่องกับตุรกีแต่ในเวลานั้นเองนะครับก็เริ่มมีข่าวว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเริ่มติดต่อทาบทามให้เขาย้ายไปเล่นให้สิงโตคำรามนะครับซึ่งหลังมีข่าวดังกล่าวครับมาร์ตินโอนิลกุนซือยักษ์เขียวในเวลานั้นก็ตัดสินใจไม่เรียกไรซ์ไปติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับโดยให้เหตุผลว่าเรื่องสมาธิของเจ้าตัวครับน่าจะไม่พร้อมหลังจากนั้นไรซ์ก็ไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอีกถึง3ครั้งนะครับทำให้ถึงเวลาที่เขาจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเลือกเล่นให้ไอร์แลนด์หรืออังกฤษดีนะครับและแม้มิกแมคคาที่ครับกุนซือยักษ์เขียวคนต่อมาครับจะพยายามเหนี่ยวรั้งโดยการบอกว่าไรซ์เนี่ยมีคุณสมบัติของการเป็นกัปตันทีมและพร้อมที่จะสร้างทีมโดยมีเขาเป็นแกนหลักนะครับแต่สุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์2019ไรซ์ตัดสินใจเลือกทีมชาติอังกฤษแล้วก็ลงประเดิมสนามให้ทีมสิงโตคำรามนัดแรก
ในศึกยูโร2020รอบคัดเลือกกับสาธารณรัฐเช็กซึ่งตอนนั้นไรซ์เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาถูกขู่ฆ่าจากบรรดาแฟนบอลไอริชที่โกรธแค้นมากมายเลยทีเดียวครับเรื่องราวของความสำเร็จหลังจากนั้นครับกราฟชีวิตการเป็นนักเตะอาชีพของเดแคลนไรซ์นั้นก็พุ่งขึ้นไม่หยุดนะครับทั้งในทีมชาติและสโมสรในทีมชาตินั้นเขาเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษชุดรองแชมป์ยูโร2020นะครับโดยลงเล่นทั้ง7เกมตลอดทัวร์นาเมนต์แฟนบอลทั้งแฟนบอลเพื่อนร่วมชาติและก็แฟนบอลของทีมคู่แข่งรวมถึงบรรดากูรูนักวิจารณ์ทั้งหลายครับต่างยกย่องชื่นชมผลงานของเขาในทัวร์นาเมนต์นั้นครับว่านี่คือแรงขับเคลื่อนชั้นดีของทีมนะครับประหนึ่งรถโรลส์รอยซ์ยังไงอย่างนั้นนะครับส่วนกับสโมสรครับความสำเร็จสูงสุดของเขากับทีมขุนคอนเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อไรซ์เนี่ยสวมปลอกแขนกัปตันทีมชูถ้วยแชมป์ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยการเอาชนะฟิออเรนติน่าในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงปรากและนั่นคือเกมที่245ของเขาในสีเสื้อเวสต์แฮมและเป็นเกมสั่งลาของเขากับสโมสรดังแห่งกรุงลอนดอนนะครับไรซ์อำลาเวสต์แฮมด้วยสถานะการเป็นกัปตันทีมที่พาทีมประสบความสำเร็จและเป็นที่รักของแฟนๆและจากนี้ไปครับการเดินทางครั้งใหม่อันเต็มไปด้วยความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของเขากับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป